รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอธิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมามอบความสุขของโลกภาพยนตร์และส่งคุณเข้านอนนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 น.โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับแคนตอนนี้ SF มีข่าวดีอีกละครับโรงภาพยนตร์ในเครือ SF นะครับเอาใจนักเรียนนักศึกษาดูหนังราคาสุดพิเศษนะครับเริ่มต้นเพียง70บาทเท่านั้นทุกเรื่องทุกรอบในระบบปกติครับบวกกับระบบ3มิติด้วยนะโอ้โหเพียงซื้อผ่าน SF Movie Club Card ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30 มิถุนายน 2561ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF และ Emprive Cine Club เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่าน Call Center ของ SF นั่นคือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-268-8888ครับหรือว่าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับ www.sfcinemacity.com หรือว่าสามารถเข้าไปใน Facebook อย่างเป็นทางการ We Love SF หากอยู่ที่หน้าโรงภาพยนตร์ครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศในเครือโรงภาพยนตร์ SF ครับใช่เลยครับช่วงนี้เราต้องแย่งของทุกสัปดาห์เลยครับพี่เฮนรี่ทะเลาะกันไม่วันนี้อันนี้ผมยกให้คุณเพราะมันดูวัยรุ่นมากเหรอนี่แต่ไม่ใช่เป็นกระเป๋าใช่มั้ยฮะของคนดูของผู้ชมครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับนี่เป็นเป้ผ้าอย่างดีนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Deadpool 2นะครับมีมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านติดตามทุกช่วงนะครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับเปิดรายการมาแบบนี้เราจะทำให้คุณเร้าใจไปกับการประมวลกระแสฮอตฮิตทั้งในโลกภาพยนตร์และบันเทิงนะครับที่จะทำให้คอหนังและคอบันเทิงเช่นคุณไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนติดตามกันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีท16.5 million dollars in each of your bank accounts 5 weeks from now แกงชนีที่เป็นที่พูดถึงนะบัดนาวคงหนีไม่พ้นนักแสดงจากภาพยนตร์ Ocean's 8ที่ล่าสุดได้เปิดการแถลงข่าวนะพิพิธภัณฑ์ Met ในนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าจะขาดซาเรียนนาและเฮเลนาบอนแฮมคาร์เดอร์แต่ภาพที่ช่างภาพได้แชร์อวดชาวโลกก็เห็นความสนิทสนมและเคมีที่เข้ากันระหว่างนักแสดงโอ้โหโดยแซนดราได้ให้สัมภาษณ์ว่าแกงนักแสดงชุดนี้สียิ่งกว่าอะไรและยิ่งไปกว่านั้นการที่ได้ทีมนักแสดงหญิงมารวมตัวกันเป็นตัวชูโรงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการฮอลลีวูดส่วนภาพยนตร์ Ocean's 8ก็รออีกนิดนะคะวันที่14 มิถุนายนเจอกันแน่ The Prime Suspects คงเป็นที่ทราบกันดีว่าซูเปอร์สตาร์สาวอาริอานาแกรนเดที่เพิ่งเลิกรากับแฟนหนุ่มแม็กมิลเลอร์หลังคบกันเพียง2 ปีตอนนี้หัวใจของเธอก็พองโตอีกครั้งเพราะมีข่าวแววมาว่าเธอกำลังซุ่มเดทกับหนุ่มน้าทะเลนพีทเดวิดสันหนึ่งในนักแสดงจากรายการคอมเมดี้สเกตช์ชื่อดังของสหรัฐอย่าง Saturday Night Live แต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันแต่ยังได้ก็แหมหนุ่มพีทมีอารมณ์ขันเบอร์นั้นไม่ให้เลิฟได้ยังไงล่ะทางค่าย Marvel ก็เตรียมขยายพื้นที่ในจักรวาล MCU เพื่อเตรียมสร้างภาพยนตร์ให้กับซูเปอร์ฮีโร่มุสลิมตัวแรกอย่าง Miss Marvel ซึ่งจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หญิงต่อจากกัปตัน Marvel ที่จะเข้าฉายในปี2019โดยโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์พันล้าน Avengers Infinity War อย่าง Kevin Feige ได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่า Miss Marvel กำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการซึ่งจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหลังจากกัปตัน Marvel เข้าโรงปีหน้า
หากเปิดอ่านหนังสือคอมิกบุ๊กมิสมาร์เวลแท้จริงแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นสาวชาวอเมริกันเชื้อสายปากีสถานมีชื่อว่าคามาลาคานแต่เธอมีความสามารถสุดพิเศษสามารถดัดเปลี่ยนร่างกายได้โอ้โหส่วนทางค่ายก็ยังไม่เปิดเผยว่าใครจะมารับบทนำนี้แต่แฟนๆก็เสนอชื่อซูเปอร์สตาร์เชื้อสายอินเดียอย่างพรียังก์ก็โชว์ปราไปแต่ก็มีอีกกระแสนึงว่าอยากให้นักแสดงที่เป็นคนปากีสถานที่แท้จริงมารับบทนี้มากกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะโอเคShe's acting different. จากภาพยนตร์มาสู่ซีรีส์ข่าวดีสุดๆ สำหรับคอซีรีส์ Santa Clarita Diet เพราะล่าสุดค่ายสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ Netflix ได้ออกมาประกาศว่าจะกลับมากับ10ตอนในซีซั่นที่3งานนี้ได้คุณแม่ดรูเบอร์รี่มอร์และทิโมธีโอลิฟานต์กลับมารับบทเป็นคู่สามีภรรยาธรรมดาที่ต้องมาปวดเฮดกับการไล่แก้ปัญหาความอลเวงต่างๆเมื่อฝ่ายภรรยาตื่นขึ้นมาด้วยความกระหายอยากกินคนซะงั้นและการเปิดไฟเขียวทำซีซั่นต่อก็ไม่แปลกใจเพราะซีซั่นที่2ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม okay. นักวิจารณ์ใน Rotten Tomatoes ให้คะแนนถึง 82% ในขณะที่ผู้ชมให้คะแนนมากถึง 95% ค่ะSanta Clarita Diet Season 3 จะกลับมาจี้ต่อมหาในปี 2019 แน่นอนค่ะ What kind of realtor are you? Residential, but commercial on request. โอ้โหหัวใจเต้นอะหนักหน้าอกอะหนักเลยฮะหนักเพราะข่าวเด็ดๆทุกๆข่าวเลยในช่วงเซลลอยบีทของรายการเซลลอยนะครับห้ามพลาดทุกสัปดาห์กับช่วงสำคัญแบบนี้ครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาครับในสัปดาห์นี้ห้าอันดับหนังทำเงินตรงใจคุณหรือไม่ติดตามกันเลยครับในช่วง Inter Box Office ครับช่วง Inter Box Office สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SFอันดับหนึ่งกับภาพยนตร์เรื่อง Solo A Star Wars Story นะครับสุดสัปดาห์นี้เปิดตัวนอกอเมริกาไปพร้อมกับสหรัฐอเมริกาที่รายได้65ล้านเหรียญรายได้รวมอยู่ที่65ล้านเหรียญอันดับที่2กับ Deadpool 2สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป57,28,444 เหรียญรายได้รวมนอกอเมริกาอยู่ที่279,738,196 เหรียญแล้วอันดับที่3กับภาพยนตร์เรื่อง Avengers Infinity War นะครับสุดสัปดาห์นี้กวาดเงินไป32,500,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่1,283 ล้านเหรียญแล้วอันดับที่4นะครับกับภาพยนตร์แนว Romantic Comedy จากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า How Long Will I Love You นะครับสุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป24,250,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่80,962,000 เหรียญอันดับที่5เป็นภาพยนตร์จากเกาหลีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่กำลังกวาดเงินอย่างมหาศาลในประเทศเกาหลีกับภาพยนตร์แนวอาชญากรรมมีชื่อว่า Believer สุดสัปดาห์นี้โกยรายได้ไป10,400,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่10,400,000 เหรียญแล้วช่วง Celluloid Tricks รู้หรือไม่การที่จะทำให้ตัวละครโอบิวันเคโนบีอยู่ในชุดแบบชาวทะเลทรายดูสกปรกนั้นอเล็กกินเนสผู้แสดงเป็นโอบิวันได้ใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะตัวก่อนที่จะถ่ายทำในแต่ละฉากโดยเขามักจะนอนกลิ้งบนพื้นทะเลทรายตูนิเซียและนั่นก็ทำให้เขาดูเหมือนคนที่ตากแดดตากฝนมาอย่างโชคโชนนั่นเองครับพักชมโฆษณาสักครู่แคนเดี๋ยวกลับมาพบกับบทบาทใหม่ของผู้หญิงคนนี้มาโก้ร็อบบี้กับหนังเรื่อง Terminal ในช่วง Celluloid Recommend ครับกลับเข้าสู่ Celluloid กันต่อและนี่คือช่วง Celluloid Recommend นะครับกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer วันนี้นะครับหากเราคิดถึงผู้หญิงคนนี้มาโก้ร็อบบี้จากหนังเรื่อง I Tonya ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยวันนี้เธอกลับมาละในบทบาทที่แสบสันกว่าเดิมในภาพยนตร์แนวฟิล์มนัวที่มีชื่อว่า Terminal คือในภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทของเธอมากพอสมควรเลยนะครับเปิดตัวมาด้วยลุคของสาวผมสั้นสีดำ
นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเธอยังเป็นบุคคลที่ต้องเป็นมือปืนรับจ้างโดยเนื้อหาเนี่ยก็ยังเดาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นความสัมพันธ์ครับของมือปืนรับจ้างครูที่ต้องต่อสู้กับโรคประจำตัวแล้วก็พาโรง3สิ่งที่ไม่น่าจะอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรื่องนี้ครับทั้ง3ตัวละครเนี่ยจะต้องมาโคจรเจอกันในภาพยนตร์เรื่องนี้หากพร้อมแล้วนะครับเรามีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Terminal มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วง Sloy Recommend หนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับช่วง Sloy Recommend สนับสนุนโดย AcerMr. Franklin, I have an offer. I want you to kill someone for me. Black briefcase in a locker. That is a job for Mr. Franklin. This is massive. No trains till tomorrow. 404 going north. 404's an age away. It's not time that I'm trying to kill. You don't want my advice? Not really. Just end. Annie.Set them on one another like starving rats in a cage, and you can watch through the bars. Bang. I'm here for information. Maybe a filthy lap dance if I can get one. He always is rude. Pretty much, yeah. We no longer require his services. I want you to kill your partner.That is brilliant. Follow me down the rabbit hole. Who says mystery's a lost art, eh? What's wrong with you? I have an unquenchable bloodlust, Doc. Oh. Why should I trust you? I told you. I like you. To imminent death. Now, I have a problem with that.Come back again soon, handsome. Don't bring him. และตัวอย่างเรื่องที่2ก็ไม่แพ้กันเพราะเราจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกจินตนาการและการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายเด็กที่อมตะมากที่ประพันธ์โดยริชาร์ดคิปลิงครับแล้วชื่อหนังสือเล่มนี้เป็นอมตะเช่นกัน The Jungle Book ครั้งแรกที่พี่จำความได้ก็คือตอนที่พี่ดูการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์ตอนนั้นครั้งแรกฉายเมื่อปี1967ถูกต้องเมื่อปี2016ทางวอลต์ดิสนีย์ก็มาทำเป็นภาพยนตร์ฉบับไลฟ์แอคชั่นซึ่งโอ้โหอันนี้โด่งดังไม่แพ้กันวันนี้ Warner Brothers นั้นได้นำเอา The Jungle Book นั้นมาตีความในมุมมองของ Warner ครับที่แตกต่างจากดิสนีย์แล้วก็วิธีการนำเสนอนั้นก็จะเป็นการนำเสนอผ่านมุมมองของเจ้าเมาคลีลูกหมาป่าในการค้นหาตัวตนที่แท้จริงจากเด็กผู้ไร้เดียงสาจนกลายเป็นเจ้าป่าในอาณาจักรป่าแห่งนี้นี่แหละฮะน่าดูมากๆมาพูดถึงคนที่ให้เสียงภาคกันบ้างดีกว่าใช่ผมบอกเลยว่าคนที่ให้เสียงภาคครั้งนี้เป็นตัวบิ๊กๆของฮอลลีวูดเลยคนแรกเลยครับเบเนดิกต์คัมเบอร์แบ็กครับเป็นคนที่ให้เสียงภาคเสือเชอร์ขาดโอ้รวมถึงคริสเตียนเบลครับเป็นคนให้เสียงภาคเสือดำอย่างบากิล่าแล้วก็เครสแบงเชสเป็นคนให้เสียงภาคงูฮะที่มีชื่อว่าขาในเรื่องนะครับนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้เด็กน้อยเชื้อสายอินเดียที่มีชื่อว่าโรฮานจานมารับบทเป็นเมาครีครับตัวพุ่มกับเนี่ยฟังแล้วจะตกใจแอนดี้เซอร์คิสเจ้าพ่อโมชั่นแคปเจอร์เอาเขากำกับด้วยฮะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เขากำกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็เขายังให้เกียรติภาคเป็นเจ้าหมีบาลูด้วยซ้ำไปหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราจะพาท่านไปประจนภัยกับเมาครีนะครับในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเมาครีในช่วงสลอยเรคเมนต์กับหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับI only heard stories about the jungle. I lived in the king's palace in a cage just like this. I bit and I scratched and I spent my entire life fighting. Until one day, I just stopped. And I gained their trust. Gained their trust, little brother.The jungle is no longer safe for you. You must stay in the village. It will be all right, little brother. When I found you,
seasons ago. I thought I could teach you how to belong. But I was wrong, Mowgli. Agree, Mowgli, that you are something the jungle has never seen before. พักกันสักครู่เดียวนะครับ ช่วงหน้ามาติดตามเบื้องหลังเด็ดๆของภาพยนตร์ฮอตฮิตตอนนี้ครับในช่วงซิลลอยคิดครับแคนครับกลับเข้าสู่สลอยกันต่อและนี่คือช่วงสลอยพิกกับการพาท่านไปพบกับเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปชมเบื้องหลังสุดพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิกWe're behind the scenes of the new Deadpool 2 music video starring Celine Dion, Hologram. I don't know why they didn't just send the real Celine. Well, I do know why. Restraining orders, restraining orders. Let's go. Anyway, I'm a little nervous tonight. I haven't done any dancing since I moved down from Canada in 98. And that was between two dumpsters between Cahuenga and Vine. So I need to really up my game here.I've had 5 bones from my body removed, including my collarbones, 7 inches of spine. It's all to just be a little bit more fluid. You look good. She thinks I'm Spider-Man. But, anyway. รายการ Celluloid ร่วมกับ Warner Brother Pictures ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Ocean's 8เพียงตอบคำถามว่าในภาพยนตร์เรื่อง Ocean's 8ตัวละครที่มีชื่อว่าเดบบี้โอเชียนรับบทโดยนักแสดงท่านใดคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ Facebook Celluloid TV Show ในช่องคอมเมนต์พร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่10มิถุนายน2561ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่11มิถุนายน2561ครับผู้ชมครับเข้าสู่ช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาครับนี่กลางปีแล้วเพิ่งรู้สึกเหมือนปีใหม่ไปเมื่อวานนี่เองถูกต้องขนาดพี่เองเนี่ยจะตั้งใจทำอะไรมาตั้งแต่ต้นปีบางอย่างยังทำไม่เสร็จเลยและสำหรับแคนน่ะจริงๆมีที่ตั้งใจไว้ครับคือตั้งใจอยากจะดูหนังดูซีรีส์ให้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องการข้อมูลมาเพื่อที่จะอัปเดตในรายการให้คุณผู้ชมได้ฟังกันโอ้สุดยอดซึ่งตั้งแต่มีแอปพลิเคชัน AS Play เนี่ยช่วยผมได้มากเลยครับเพราะว่าตั้งแต่สมัครแพ็คเกจ Premier Full HD เนี่ยก็จัดเต็มเลยทั้งหนังทั้งซีรีส์รวมถึงคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลย ซึ่งแคนก็ให้น้องๆเนี่ยสมัครแพ็กเกจไปละ ตอนนี้ดีใจกันใหญ่แล้วอย่างเดือนมิถุนายนเนี่ย
แคนพลาดไม่ได้ในช่วง Saturday Night Premiere ทางช่อง HBO HD เนี่ยพี่รู้มาว่าเขาจะมีหนังระดับบล็อกบัสเตอร์มาฉายตลอดทั้งเดือนทุกคืนวันเสาร์เวลา2ทุ่มครับยกตัวอย่างก่อน The Mummy ฉบับทอมครูซครูซก็มากาลกาดอตกับ Wonder Woman โอ้โหแล้วก็นี่ King Arthur Legend of the Sword แล้วแถมยังมีหนังที่ไม่ได้เข้าฉายในบ้านเราและหาชมได้นะครับทาง Saturday Night Premiere ของทาง HBO HD ด้วยนั่นคือ Fist Fight และ Going in Style โอ้โหคือมันเยอะมากเลยครับพี่เฮนรี่แล้วเสาร์นี้นะฮะเสาร์จะถึงเนี่ยเราจะดูเรื่องอะไรก่อนฮะ Saturday Night Premiere วันเสาร์ที่2มิถุนายนนี้เวลา2ทุ่มห้ามพลาดกับหนังบล็อกบัสเตอร์ฟอร์มยักษ์ที่นำแสดงในพระเอกสุดหล่อของเราทอมครูซครับกับหนังเรื่อง The Mummy รอชมกันได้เลยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยนะครับในช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play ครับช่วง Now Playing สนับสนุนโดย AIS Play ความบันเทิงระดับโลกทุกที่ทุกเวลาเดอะมัมมี่ฉบับปี2017เป็นการรีบูตและเปิดจักรวาลวิญญาณเทพเจ้าพร้อมกับอสุรกายตัวใหม่ในรูปร่างของเจ้าหญิงผู้นำความหายนะมาคุกคามมวลมนุษย์ซึ่งในเรื่องนี้นอกจากจะได้พระเอกสายบู๊ทอมครูซมารับบทนำแล้วก็ยังมีนักแสดงมากความสามารถอย่างโซเฟียบูเทล่ามาแสดงเป็นเจ้าหญิงอสุรกายอีกด้วยโดยเป็นการกำกับการแสดงของอเล็กเคิร์สแมนสุดยอดโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และซีรีส์แอคชั่นชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็น Hawaii Five-O และแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่อง Now You See Me ครับช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพเพียงเรื่อง In the Heart of the Sea ซึ่งฉายในปี2015ซึ่งมีดังนี้ Blaming misfortune is just plain weakness ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าการอ้างว่าโชคไม่ดีคือความอ่อนแอขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการเซลลูลอยด์เพื่อชิงกระเป๋าผ้าจากภาพยนตร์เรื่อง Deadpool 2จำนวน5รางวัลเพียงตอบคำถามว่าในภาพยนตร์เรื่อง Deadpool 2มีเรื่องราวซึ่งถือเป็นการเปิดตัวซูเปอร์ฮีโร่ทีมใดคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง Facebook เซลลูลอยด์ TV Show ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2561สำหรับผู้ที่ตอบถูก5ท่านเท่านั้นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนี้ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Celluloid TV Show ในวันจันทร์ที่4มิถุนายน2561ครับทั้งหมดนี้นะครับคือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับรายการ Celluloid กับผมมิตรานและคุณแคนอธิรุธนะครับเรา2คนนั้นจะมามอบความสุขในโลกภาพยนตร์ให้กับคุณผู้ชมทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 23:20 นาทีโดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ทาง www.amazinggrouptvthailand.com นะครับหรือว่าสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage Celluloid TV Show ไปติดชมรายการของเราได้ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Lee Cooper ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Cat First Class Lounge ณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์การค้า Central World ครับวันนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ